ชาวลัคนาราศีมีนนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนกุมภาพันธ์2567เดือนแห่งความรักแล้วก็วันตรุษจีนด้วยนะครับต้องบอกกับชาวลัคนาราศีมีนแบบนี้ว่าดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณกำลังจะได้ตำแหน่งมหาอุดแล้วก็นะครับไปอยู่กับดาวศุกร์คู่มิตรใหญ่ดาวพฤหัสยังทำหน้าที่ของมันในเรือนการเงินได้ราชาโชคด้วยเหตุผลทางโหราศาสตร์ตรงนี้บอกได้เลยว่าในเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้นั้นนะการเงินของคุณจะดีอย่างมาก5กุมภาพันธ์เนี่ยดาวอังคารก็ย้ายแล้วแล้วก็ถัดไปช่วงกลางๆเดือนวันที่13กุมภาพันธ์ดาวศุกร์กับดาวอาทิตย์ก็ย้ายอีกย้ายไปอยู่ในเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมีนแล้วก็14กุมภาพันธ์ดาวพุธก็ย้ายแต่ย้ายไปอยู่ในเรือนวินาศซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดจะพยากรณ์ให้ฟัง 1-5 นะครับกุมภาพันธ์ชาวลัคนาราศีมีนอาจจะมีการได้เดินทางอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้นะ6-10 จุกจิกหงุดหงิดเรื่องความรักใครมีแฟนหรือมีคนรักอยู่มักจะมีเรื่องระหองระแหงกันระแวงกันหรือมีปากเสียงกันให้ระวัง11-15ช่วงนั้นการเงินจะขยับดีแต่เป็นการขยับดีที่อยู่บนพื้นฐานหรือบริบทที่คุณพยายามที่จะระมัดระวังเรื่องของรายจ่ายแล้วก็16-20การติดต่อประสานงานต่างๆธุรกิจธุระปะปังต่างๆล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก 21-25 อาจจะได้เจอใครเก่าๆที่เคยรู้จักคนรักเก่าหรือคนที่เคยจีบกันเคยแอลกันอยู่เคยถูกชะตากันอยู่แล้วก็ห่างหายกันไปอาจจะมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกันก็ได้แล้วก็ช่วงปลายเดือนคือ26-28ช่วงนั้นระวังเกี่ยวกับเรื่องของการถูกตุกติกถูกโกงหรือมิจฉาชีพหรือไปฟังคำโกหกอะไรกับใครจากใครสักอย่างหนึ่งในเรื่องที่มันไม่เป็นจริงนะก็ดูให้ดีก็แล้วกันอย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีมีนนะครับดาวศุกร์กับอังคารที่เป็นอยู่ในเรือนลาภะเนี่ยผมโอเคไม่ได้อะไรเลยคือส่งผลดีมากแต่ไออาทิตย์กับพุธและเสาร์ที่อยู่ในเรือนวินาศตรงเนี้ยนะต้องบอกเลยว่าประการที่1อย่าไปสร้างศัตรูใครที่มาแล้วดูเหมือนกับจะเป็นศัตรูกับเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่สุดท้ายแล้วศัตรูก็แพ้ภัยไปเองดาวอริไปอยู่ในเรือนวินาศสุดท้ายศัตรูแพ้ภัยไปเองใครที่คิดจะทำอะไรเราเป็นศัตรูกับเราหรือว่าพูดอะไรของถึงเราในทางที่ไม่ดีให้คนอื่นฟังสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้เชื่อมันหรอกฮะเขาเชื่อเราหรือว่าเขาเชื่อเครดิตเรามากกว่าแต่ยังไงก็อย่าสร้างศัตรูนะนี่คือสิ่งที่ย้ำชาวลัคนาราศีมีนไว้เลยแล้วก็ชาวลัคนาราศีมีนเดือนนี้การเงินคุณจะคล่องตัวคุณไปดูเถอะใครที่การเงินติดขัดอยู่ติดล็อกอยู่การเงินจะคล่องตัวขึ้นเปลี่ยนแปลงดีขึ้นมีลู่ทางหรือมีโอกาสที่จะมีเงินมีอะไรพิเศษพิเศษเข้ามานี่ก็คือชาวลัคนาราศีมีนส่วนนะครับส่วนในเรื่องความรักนั้นเดือนนี้เป็นเดือนที่มีความเปราะบางในเรื่องของความรักอยู่โดยเฉพาะช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วชาวลัคนาราศีมีนที่มีคู่หรือมีคนรักอยู่แล้วมีโอกาสจะมีรักซ้อนนะครับไม่คุณซ้อนกับแฟนคุณน่ะเป็นไปได้นะก็ดูให้ดีแล้วกันบางคนมีแฟนอยู่แต่ห่างๆกันแฟนไม่ค่อยใส่ใจปุ๊บกูซ้อนแม่งซะเลยเหงาไม่รู้จะพูดยังไงถูกส่วนนะครับคนที่ยังโสดอยู่ช่วงนี้มีโอกาสเข้าไปเจอกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนที่มีเจ้าของมาชอบเราแล้วเราก็ชอบเขาด้วยนะอันนี้ไม่ได้แนะว่าดีหรือไม่ดีนะครับเราว่ากันไปตามดวงนะมีโอกาสจะมีความรักในแบบนั้นเข้ามาหรือคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้สุดท้ายมาเจอกันอ้าวปิ้งกันเฉยเลยก็มีความเป็นไปได้ชาวลัคนาราศีมีนแต่โดยรวมๆแล้วดาวความรักมันเดินวินาศเนี่ยเดินอยู่กับดาวเสาร์อยู่กับดาวอาทิตย์เนี่ยรักเข้ามาในช่วงนี้ล้วนแต่ไม่เปิดเผยโลโปรไฟล์ทั้งสิ้นโชคดีนะครับชาวลัคนาราศี